สวัสดีครับพี่ชื่อนิกนะครับหลังจากที่น้องได้ดูคลิปเรื่อง Atomic Structure กับเรื่อง Periodic Table ไปแล้วเนี่ยวันนี้พี่จะมาสอนเรื่อง Group Chemistry นะครับงั้นเราลองมาเริ่มกันดีกว่าตาม BMAT Specification แล้วเนี่ยตามในบทเนี้ยสิ่งที่น้องต้องรู้ก็คือน้องต้องรู้ว่า Physical กับ Chemical Property ของหมู่1หมู่7แล้วก็หมู่8เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเราต้องรู้เทรนด์ว่า Reactivity ของพวกหมู่1หมู่7จะเป็นยังไงบ้างนะครับงั้นเราลองมาเริ่มกันดีกว่าพี่จะรีแคปให้ก่อนว่าแต่ละหมู่เนี่ยมีชื่อว่าอะไรกันบ้างเริ่มจากที่หมู่1เนาะหมู่1มีชื่อว่าอัลคาไลน์เนาะหมู่2คืออัลคาไลน์เอิร์ธเนาะหมู่7คือฮาโลเจนแล้วก็หมู่8เนี่ยอาจจะมีหลายชื่อหน่อยคล้ายๆชื่อไทยอาจจะมีแบบแก๊สมีสกุลแก๊สมีตระกูลหรือว่าแก๊สเฉื่อยเหมือนกันก็จะมี noble gas แล้วก็ inert gas ซึ่งเทรนด์สิ่งที่น้องต้องรู้เทรนด์คร่าวๆเนี่ยของตารางธาตุจะมีทั้งหมด3ตัวอันแรกคือ atomic radius อันที่2คือ en en คืออะไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วอันสุดท้ายก็คือ density atomic radius เนี่ยเราลองมาดูอุ้ยขอโทษเราลองมาดูฝั่งขวากันว่ามันจะเป็นยังไงชึบเราลองเริ่มที่จุดนี้เนาะถ้าเราลงตามหมู่เนี่ยปรากฏว่ามันมีเชลเพิ่มขึ้นหมายความว่าไซส์ของอะตอมก็ต้องเพิ่มขึ้นเช่นกันมันเลยใหญ่ขึ้นตามหมู่ใหญ่ขึ้นลงมาตามหมู่แต่ถ้าไปทางขวาปรากฏว่ามันมีโปรตอนมากขึ้นโปรตอนที่อยู่ในนิวเคลียสเนี่ยมีจะมีอนุภาพในการดึงดูดอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นเพราะมีมากขึ้นใช่ไหมมันก็เลยดึงดูดได้แข็งแรงขึ้นโปรตอนมันก็เลยดึงให้อิเล็กตรอนเนี่ยเข้ามาชิดตัวนิวเคลียสได้มากขึ้นมันก็เลยเล็กลงเป็นแบบนี้อันนี้เรียกเป็น atomic radius เทรนด์มันก็เลยเป็นประมาณนี้ถ้าเราลองมาเขียนในรูปใหญ่เนี่ยก็จะได้ประมาณนี้ atomic radius เนาะอันต่อไปคือค่า EN แต่อะไรคือ EN EN คือความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนวงเล็บไว้นิดหนึ่งในสภาวะแก๊สซึ่งถ้าพูดถึงการความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนแล้วเนี่ยน้องจะมักนึกถึงธาตุพวกอะโลหะใช่ปะเพราะว่าอะโลหะเนี่ยวาเลนซ์อิเล็กตรอนมันเข้าใกล้8แล้วมันต้องการที่จะดึงอิเล็กตรอนเข้ามาให้ครบ8เพื่อให้เสถียรละเช่นหมู่7ฟูรีนอย่างเงี้ยมันอยู่บนสุดเลยแล้วก็ตัวเล็กมันก็เลยมีพลังในการดึงอิเล็กตรอนเข้าหามันได้ง่ายขึ้นมันก็เลยปรากฏว่าค่า EN ที่สูงที่สุดในตารางธาตุอะตกไปอยู่ที่ฟูรีนรองลงมาคือออกซิเจนคลอรีนไนโตรเจนแล้วก็บรอมีนเขาเลยจะลองมีการแบบเรียกกันว่ามีคนชอบท่องกันว่า En สูงที่สุดในตารางธาตุคือ FOClNBr เคยได้ยินกันไหมประมาณนี้เนาะชุบธาตุ En ก็เลยกลายเป็นว่าเข้าใกล้ฟูรีนสูงเทรนด์ของ En ก็จะกลายเป็นเข้าใกล้ฟูรีนสูง
แล้วอันสุดท้ายก็คือ density เนาะ density d เท่ากับ m ส่วน v ถ้าน้องลองดูในแนวนี้ m มากขึ้นไหมมากขึ้นเพราะว่ามวลโมเลกุลมวลอะตอมเพิ่มขึ้น v น้อยลงเพราะว่า atomic radius บอกไว้แล้วว่ายิ่งไปทางขวายิ่งตัวเล็กลงค่า d เลยต้องเพิ่มขึ้นถ้าลงมาตามหมู่d เท่ากับ m ส่วน v เหมือนกัน m มากขึ้นเพราะมวลอะตอมมากขึ้น v ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันอ้าวแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่า d เพิ่มขึ้นหรือลดลงปรากฏว่าเขามีการคำนวณแล้วเนี่ย m มากขึ้นมากกว่า v ที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น d ก็เลยลงตามหมู่โดยเทรนด์แล้วส่วนมากจะเพิ่มขึ้นเนาะแต่พี่มีทริคเล็กๆแทนที่จะจำแบบนี้เนี่ยมีวิธีจำก็คือ d เปรียบเสมือนกับความดีไม่ว่าจะไปทางไหนมันก็ดีขึ้นเสมอดีขึ้นเรื่อยๆแต่มันต้องเริ่มจากจุดนี้นะโอเคต่อไปเราลองมาเจาะดูแต่ละหมู่ดีกว่าก็คือหมู่1หมู่7แล้วก็หมู่8ว่าphysical กับ chemical property มันอะเป็นยังไงกันบ้างอันแรกเราลองมาที่ boiling point กับ melting point แน่นอนว่าพอเรานึกถึงโลหะแล้วเนี่ยหมู่1มันเป็นโลหะใช่ปะยังไงมันก็ต้องมี high boiling point กับ melting point อยู่แล้วนึกถึงโลหะมันก็ high อยู่แล้วและยิ่งตัวเล็กยิ่งดีเพราะบวกกับลบอยู่ใกล้กันพอบวกกับลบอยู่ใกล้กันแล้วเนี่ยแรงในการดึงดูดซึ่งกันและกันมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นพันธะมันยิ่งแข็งแรงขึ้นเราก็ต้องใช้พลังในการทำลายพันธะมันมากขึ้นใช่ไหมมันก็เลยมี boiling point กับ melting point ที่สูงต่อไป density density คือตามเทรนด์เลยน้อง d ไม่ว่าจะไปทางไหนก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่มีข้อยกเว้นนิดนึงปรากฏว่าทั้งที่ลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมรูบิเดียมซีเซียมฟรานเซียมมันจะมีข้อยกเว้นอยู่ตรงนี้ชึบจริงๆดีของโพแทสเซียมควรจะมีค่ามากกว่าโซเดียมใช่ไหมแต่ปรากฏว่าดีของโซเดียมอ่ะมีค่ามากกว่าโพแทสเซียมอันเนี้ยต้องจำเพราะว่าเป็นข้อยกเว้นต่อไปเรื่อง hardness ความแข็งของมันปรากฏว่าหมู่1ทั้งที่มันเป็นโลหะนะแต่ว่ามัน soft คล้ายๆเนยเลยเราสามารถเอามีดอะไปหั่นมันสไลด์กลายเป็นเนยได้เลยแล้วยิ่งตัวใหญ่ยิ่งนิ่มเพราะมีแรงยึดเหนี่ยวต่ำมันห่างมากปั๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้ตรงเนี้ยก็จะแข็งกว่าตรงนี้แรงยึดเหนี่ยวมันก็จะเยอะกว่าส่วนแน่นอนโลหะฮีทกับ electricity conductor ยังไงก็ต้องดีอยู่แล้วก็เป็น good heat and electricity conductorต่อไปพอพูดถึง chemical property เรามักจะพูดถึง reactivity เนอะพอ reactivity ปั๊บลองมาเขียนทางขวาก่อนว่าพี่สามารถแบ่ง reactivity ได้เป็น2แบบวิธีการคิดนะอย่างแรกคือพวกโลหะอย่างที่2คือพวกอะโลหะพวกโลหะน้องมักจะนึกถึงหมู่1หมู่2หมู่3 3หมู่เนี้ยมันจะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนที่น้อยแล้วมันต้องการที่จะจ่ายวาเลนซ์อิเล็กตรอนออกไปเพื่อที่จะให้ครบ8
แล้วเสถียรเหมือนหมู่8 reactivity มันเลยขึ้นอยู่กับว่าถ้ามันยิ่งตัวใหญ่มันยิ่งตัวใหญ่ใช่ไหม reactivity ในการให้อิเล็กตรอนอ่ะมันยิ่งง่ายนึกสภาพนะว่าถ้าตัวเล็กเนี่ยโปรตอนมันจะพยายามดึงอิเล็กตรอนได้ดีกว่าธาตุที่ตัวใหญ่เพราะโปรตอนมันอยู่ห่างจากอิเล็กตรอนมากมันยิ่งดึงได้ยากเนาะเพราะฉะนั้นโลหะยิ่งตัวใหญ่เขียนก่อนว่าโลหะเนี่ยมักจะจ่ายอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นตัวใหญ่จ่ายง่ายแต่อะโลหะนึกถึงอะไรหมู่5หมู่6หมู่7มันมักจะรับอิเล็กตรอนเพื่อให้ครบ8จะได้เป็นธาตุที่เสถียรมันก็เลยรับอิเล็กตรอนแล้วตัวเล็กถึงจะรับง่ายถูกไหมมันกำลังจะสื่อถึงว่าโลหะกับโลหะคำว่า reactivity เนี่ยไม่เหมือนกันละโลหะถ้าตัวใหญ่ reactivity ในการจ่ายอิเล็กตรอน reactivity ของโลหะเนี่ยจะยิ่งสูงแต่อะโลหะ reactivity จะสูงเมื่อมันตัวเล็กมันเลยแตกต่างกันเวลาคิด reactivity ของแต่ละตัวมันเลยต่างกันเนาะอ้าวแล้วเวลาเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนอะโลหะหรือโลหะก็ตัวฝั่งซ้ายมักจะเป็นโลหะฝั่งขวามักจะเป็นอะโลหะเนาะพี่เลยเขียนอุ้ยตัวใหญ่มากแป๊บนึงนะพี่เลยเขียนตรงนี้เลยว่าreactivity ยิ่งใหญ่ยิ่ง reactive เพราะว่าให้อิเล็กตรอนได้ง่ายซึ่งสิ่งที่น้องต้องรู้มันก็จะมี reaction กับน้ำ reaction กับออกซิเจนแล้วก็ reaction กับคลอรีน reaction กับน้ำจะเกิดไฮโดรเจนแก๊สreaction กับออกซิเจนจะเกิดเมทัลออกไซด์จะเกิดไอโอนิกใช่ไหมเพราะว่าหมู่1จับกับออกไซด์ก็จะได้เกิดเป็นไอโอนิกขึ้นเหมือนกันรีแอคชั่นกับคลอรีนก็จะได้เมทัลคลอไรด์พี่ให้เวลา2นาทีละกันในการเติมว่ามันจะเกิดผลิตภัณฑ์เป็นตัวอะไรบ้าง
มาเราลองมาเฉลยกันดีกว่าว่าผลิตภัณฑ์มันจะมีอะไรบ้างโซเดียมทำปฏิกิริยากับน้ำได้โซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วเกิดแก๊สไฮโดรเจนดุลสมการปรากฏว่ามันดุลข้างหน้ามาอยู่แล้วเราก็เลยดุลได้ง่ายเนาะต่อไปเป็นลิเธียมออกไซด์ลิเธียมทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ลิเธียมออกไซด์เนาะโพแทสเซียมทำปฏิกิริยากับแก๊สคลอรีนได้โพแทสเซียมคลอไรด์อันนี้ก็เลยจะเป็น physical property กับ chemical property ของหมู่1ต่อไปเป็นหมู่7บ้างเราลองมาเขียนฝั่งขวาก่อนชึบเราลองตัดไม่เห็นว่ามันคืออะไรบ้างเห็นไปแล้วแหละมันจะมีฟลูออรีนคลอรีนโบรมีนไอโอดีนปรากฏว่าหมู่เนี้ยมันอาจจะแปลกหน่อยเวลามันอยู่ตามธรรมชาติอ่ะมันจะอยู่ในรูปห้อยสองมันเลยมีชื่อเรียกว่าไดอะตอมิกโมเลกุลแล้วสิ่งที่แตกต่างกันอีกปรากฏว่าหมู่เนี้ยมีครบทั้ง3สถานะเลยทั้งลิควิดSolid Gas สองตัวนี้อุ๊ยขอโทษเป็นแก๊สตัวนี้เป็นลิควิดแล้วตัวเนี้ยเป็นโซลิดซึ่งฟิสิคอลพรอพเพอร์ตี้ของมันเนี่ยบอยลิงพอยต์กับเมลติ้งพอยต์ต่ำและจะขึ้นตามมวลโมเลกุลเพราะว่ายิ่งมีมวลโมเลกุลมากเนี่ยอิเล็กตรอนกับโปรตอนจะยิ่งมีค่ามากยิ่งมีจำนวนมากใช่ไหมอินเตอร์โมเลกุลาร์ฟอร์สจะยิ่งเยอะจะยิ่งแข็งแรงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้พลังงานมากในการทำลายอินเตอร์โมเลกุลาร์ฟอร์สนั้นเวลาเราจะไม่ว่าจะเราจะเผาให้มันกลายเป็นแก๊สหรือว่าเราจะทำให้มันหลอมเหลวก็ตามต่อไปเป็นเรื่องสีมันจะมีสีเฉพาะตัวเลยฟลูออรีนจะมีสีเหลืองคลอรีนมีสีเขียวตองแล้วก็โบรมีนมีสีน้ำตาลส้มส่วนไอโอดีนเนี่ยมันเป็นโซลิดใช่ปะมันก็จะมีสีคล้ายๆแบบสีเทาชายนี่โซลิดต่อไปเป็นเคมีคอลพรอพเพอร์ตี้หมู่7เป็นอะโลหะใช่ไหมเพราะฉะนั้นยิ่งตัวเล็กยิ่งดีเพราะมันจะได้สามารถรับอิเล็กตรอนมีแรงในการดึงอิเล็กตรอนเข้ามาได้ง่ายสิ่งที่พิเศษของหมู่7คือ displacement reaction displacement reaction ในภาษาไทยก็คือปฏิกิริยาแทนที่ถ้าเราดูตามหมู่แล้วเนี่ยมาทางขวาดีกว่า reactivity มันจะเป็นเทรนด์ก็คือฟลูออรีนสูงสุดคลอรีนรองลงมาโบรมีนรองลงมาไอโอดีนรองลงมาเพราะว่าฟลูออรีนตัวเล็กสุดถูกปะเพราะฉะนั้นเวลาเกิดปฏิกิริยาแทนที่เนี่ยฟลูออรีนสามารถไปชิงทำปฏิกิริยาคู่ของคลอรีนโบรมีนไอโอดีนได้คลอรีนสามารถไปชิงทำปฏิกิริยากับคู่ของโบรมีนกับไอโอดีนได้เช่นถ้าสมมุติว่าพี่ลองปิด2ตัวนี้ก่อนโพแทสเซียมทำปฏิกิริยากับโบรมีนได้โพแทสเซียมโบรไมด์แล้วพี่โยนลงน้ำพี่ต้องโยนลงน้ำก่อนนะซึบ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 พี่ต้องโยนลงน้ำ
ปึ๊บเราจะได้โพแทสเซียมกับโบรไมด์เป็นไอออนลอยอยู่ในน้ำถูกปะแต่ถ้าสมมติว่าพี่เนี่ยตุ่มยัดคลอรีนแก๊สเข้าไปซึ่งมี reactivity สูงกับโบรมีนปรากฏว่ามันไปชิงทำปฏิกิริยาได้ทำให้โบรมีนแก๊สเนี่ยที่เป็นไอออนอยู่อะต้องผุดออกมากลายเป็นโบรมีนแก๊สแทนเพราะว่าคลอรีนมี reactivity สูงกว่าโบรมีนถูกปะแต่เวลาในการชิงทำให้มันเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันจะชิงแบบนี้นะมันไม่ได้ชิงฟูรีนห้อย2มาชิงคลอรีนห้อย2แบบนี้แต่มันจะชิงที่อยู่ในรูปไอออนมันจะชิงทำปฏิกิริยากับตัวนี้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 แล้วก็ตัวนี้แบบนี้ซะมากกว่าก็เลยเป็นreaction เหมือนภาพนี้โพแทสเซียมโบรไมด์ทำปฏิกิริยากับแก๊สออกแก๊สคลอรีนเกิดเป็นโพแทสเซียมคลอไรด์แล้วผุดออกมาเป็นแก๊สโบรไมด์แทนเขาอาจจะมีตอนแรกอะเราใส่แก๊สสีเขียวตองเข้าไปใช่ปะเราใส่แก๊สสีเขียวตองซึ่งเป็นแก๊สคลอรีนเนี่ยแก๊สสีเขียวตองเข้าไปปรากฏว่ามีแก๊สสีส้มออกมาอะไรแบบเนี้ยเราก็จะรู้ได้ว่าเอออันนี้มันหมู่7นะพี่ให้เวลา1นาทีละกันลองทํา3ปฏิกิริยานี้ลองติ๊กถ้าถูกหมายความว่าปฏิกิริยานี้สามารถเกิดได้แต่ถ้าผิดถ้าติ๊กถูกถ้าติ๊กถูกปฏิกิริยาเกิดได้ถ้าติ๊กผิดคือปฏิกิริยานี้ไม่เกิดลองทําดู1นาทีครับโอเคลองกลับมาที่ลองมาเฉลยกันดีกว่าอันแรกคลอรีนสามารถชิงไอโอดีนได้ไหมเราก็ต้องมาดูก่อนว่าคลอรีนอยู่สูงกว่าไอโอดีนหรือเปล่าคลอรีนอยู่สูงกว่าไอโอดีนเพราะฉะนั้นปฏิกิริยานี้เกิดได้ต่อไปก็ต้องดูว่าโบรมีนชิงคลอรีนได้ไหมปรากฏว่าโบรมีนเนี่ยมันอยู่ใต้คลอรีนนะเพราะฉะนั้น reactivity reaction นี้ไม่เกิดเหมือนกันตัวนี้ก็ไม่เกิดเพราะว่าคลอรีนไม่สามารถไปชิงฟูรีนเกิดได้และเรามาอันสุดท้ายก็คือ noble gas มันก็จะมีฮีเลียมนีออนอาร์กอนคริปตอนซีนอนเรดอนโอการ์เนซอนอะไรก็ว่าไปแน่นอนพอเราพูดถึงแก๊สปั๊บมันก็ต้องโลว์บอยลิ่งพอยต์กับเมลติ้งพอยต์อยู่แล้วป่ะเพราะว่าเราเห็นในสภาพแวดล้อมมันก็กลายเป็นแก๊สไปแล้วอะชื่อมันก็บอกอยู่ว่ามันเป็นแก๊สแล้วมันก็ขึ้นตามมวลโมเลกุลเหมือนกับหมู่7เลยเพราะว่ามีอิเล็กตรอนกับโปรตอนมากอินเตอร์โมเลกุลาร์ฟอร์สสูงขึ้นมันทำให้มีเราต้องใช้พลังงานมากในการทำให้มันสลายพันธะในการทำลายเราต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการทำลายอินเตอร์โมเลกุลาร์ฟอร์สของมัน
ส่วน density ก็เป็นตามเทรนด์ชึบดีไปทางไหนก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆ chemical property ส่วนใหญ่คนจะไม่มักจะไม่ค่อยพูดถึง reactivity ของหมู่8เพราะมันเสถียรอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่า valence electron ของมันเท่ากับ8ครบ8อยู่แล้วพี่เลยเขียนว่า very unreactive แล้วมันก็เป็นมอนอะตอมิกด้วยหมายความว่าเวลาเขียนแก๊สเนี่ยพี่เวลาเขียนว่าฮีเลียมแก๊สไม่ต้องเขียนฮีเลียมห้อย2นะส่วนใหญ่มักจะเห็นแบบแก๊สก็คือแบบไฮโดรเจนห้อย2นะไนโตรเจนห้อย2ออกซิเจนห้อย2ฟลูออรีนห้อย2มักจะเป็นแก๊สใช่ไหมแต่ว่าฮีเลียมนีออนอาร์กอนคริปตอนซีนอนเรดอนอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องเขียนห้อย2มันเป็นมอนอะตอมิกทีนี้ถึงแม้ว่ามันจะ unreactive เนี่ยปรากฏว่าตัวที่มี en สูงๆในตารางธาตุอ่ะมันสามารถมาเกิดกับธาตุที่มีขนาดใหญ่ๆได้ในหมู่นี้เช่นซีนอนสามารถเกิดกับฟลูออรีนกับออกซิเจนได้คริปตอนสามารถเกิดกับฟลูออรีนได้ฟลูออรีนเนี่ยฟลูออรีนไปชิงเกิดกับคริปตอนกับซีนอนได้ออกซิเจนสามารถเกิดได้แค่กับซีนอนคนก็สามารถสังเคราะห์อะไรแบบเนี้ยขึ้นมาได้ถึงแม้ว่ามันจะอันรีแอคทีฟมากก็ตามเนาะโอเคเราลองมาทำโจทย์3ข้อสุดท้ายกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างพี่ให้เวลา5นาทีในการทำ3ข้อนี้ละกัน
โอเคลองกลับมาว่าแล้วเราลองมาเฉลยกันดีกว่าว่ามันเฉลยว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าให้บาลานซ์อีควอชันของเรแอคชั่นของโพแทสเซียมกับน้ำโพแทสเซียมทำปฏิกิริยากับน้ำโพแทสเซียมอยู่หมู่1ใช่ไหมหมู่ 1A ได้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์แล้วเกิดเป็นไฮโดรเจนแก๊สเราต้องดุลก็จะเป็นแบบนี้ชุบชุบชุบตอนนี้ธาตุทั้งหมดก็เท่ากันละโพแทสเซียมทำปฏิกิริยากับออกซิเจนมันได้ออกไซด์ของโพแทสเซียมก็ได้โพแทสเซียมออกไซด์ปรากฏว่าธาตุไม่เท่าออกซิเจนมี2ด้านซ้ายด้านซ้ายออกซิเจนก็ต้องมี2เหมือนกันโพแทสเซียมตอนนี้มี4ด้านขวาโพแทสเซียมก็ต้องมี4เหมือนกันด้านซ้ายโพแทสเซียมทำปฏิกิริยากับแก๊สคลอรีนได้โพแทสเซียมคลอไรด์ solid ฝั่งซ้ายมีคลอรีน2ตัวฝั่งขวามีคลอรีนตัวเดียวก็ต้องดุล2โพแทสเซียมมีฝั่งขวา2ตัวฝั่งซ้ายมีตัวเดียวก็ต้องดุล2ฝั่งซ้ายก็จะครบต่อไปเป็นเทรนด์ของหมู่1ว่าจะเป็นยังไงบ้างหมู่1มีอะไรบ้างเขียนไปก่อนเลยลิเธียมโซเดียมโพแทสเซียมรูบิเดียมซีเซียมฟรานซิยมเพส boiling point ถ้ายิ่งตัวใหญ่ยิ่งมี boiling point ต่ำถูกไหมลองย้อนกลับไปยิ่งตัวเล็กยิ่งดียิ่งตัวเล็กยิ่งมี boiling point สูงเพราะฉะนั้นยิ่งตัวใหญ่ boiling point ยิ่งต่ำเพราะบวกลบอยู่ใกล้กันยิ่งมีพลังในการดึงดูดมากขึ้นเราต้องใช้พลังงานในการทำลายพันธะเหล่านี้มากขึ้นถูกไหมมันก็เลยมีหน้าตาเป็นแบบนี้ชุด reactivity ของหมู่1หมู่1เป็นโลหะโลหะต้องการที่จะจ่ายอิเล็กตรอนออกไปเพื่อที่จะทำให้มันเสถียรยิ่งตัวเล็กมันจ่ายง่ายปะไม่ง่ายเพราะฉะนั้นยิ่งตัวใหญ่มันยิ่งจ่ายง่ายเพราะว่าโปรตอนอ่ะมันจะดึงดูดอิเล็กตรอนที่มันอยู่วงนอกได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้น reactivity ของฟรานเซียมก็ต้องมากสุดเลยมีหน้าตาเป็นแบบนี้ต่อไปเป็นหมู่17หรือหมู่ 7A ก็จะมีฟลูออรีนคลอรีนโบรมีนไอโอดีนบอยลิงพอยต์จุดเดือดจุดหลอมเหลวขึ้นตามมวลโมเลกุลเพราะว่ามีอิเล็กตรอนกับโปรตอนมากโปรตอนยิ่งมีมากมันก็จะยิ่งทำให้เกิดอินเตอร์โมเลกุลาร์ฟอร์สที่แข็งแรงขึ้นมันยิ่งดึงดูดกันได้ง่ายขึ้นพลังงานที่ต้องใช้ในการทำลายพันธะในการทำลายอินเตอร์โมเลกุลาร์ฟอร์สก็ยิ่งมากขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นไอโอดีนก็ต้องมากสุดในทางกลับกัน reactivity ของอะโลหะหมู่7มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนคือ1มันต้องการที่จะรับอิเล็กตรอนเข้ามาเพื่อที่จะทำให้ตัวมันเสถียรเหมือนหมู่8เพราะฉะนั้นฟลูออรีนมีตัวเล็กที่สุดโปรตอนข้างในนิวเคลียสก็ส่งอนุภาพในการดึงดูดอิเล็กตรอนได้ง่ายขึ้นกว่าตัวอื่นฟลูออรีนก็เลยมากที่สุดตัวเล็กก็เลยยิ่งเก่งกว่าก็เลยจะมีเทรนด์แบบนี้และนี่ก็คือ
บทของกรุ๊ปเคมิสตรีก็จะมีประมาณนี้ครับงั้นวันนี้พี่นิกขอลาไปก่อนละกันไว้เจอกันคลิปหน้ากับเรดิเอเตอร์สวัสดีครับ